ไฮคูดึงส่วนแบ่งการตลาด 30% เผยกลยุทธ์ปี 2567 เจาะกลุ่มรถพรีเมียมและรถ EV เรียกได้ว่าเดินหน้ารุกตลาดฟิล์มกันลอยรถยนต์มาอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมทั้งพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อผู้ใช้รถกันค่ะสับไฮคูโดยได้มาร่วมออกบูธในงานมอเตอร์เอ็กโป2023งาน Challenger เมืองทองธานีนำโดยคุณชลิตาวณิชากรพงศ์กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและการตลาดบริษัทลีวานิชจำกัดค่ะพร้อมด้วยคุณปฏิพลวณิชากรพงศ์กรรมการและผู้อำนวยการฝ่ายขายโชว์รูมและต่างประเทศบริษัทลีวานิชจำกัดโดยไฮคูได้นำผลิตภัณฑ์3ตัวหลักที่เป็นตัวทำการตลาดค่ะอย่างไฮคูเซรามิกแบ็คไนท์ซูเปอร์ไฮคูบียอนเซรามิกและไฮคูเซรามิกบัวอัลฟาซึ่งตลาดรถ EV มีการเติบโตมากขึ้นโดยคาดการว่างานในรถ EV จะจำหน่ายได้ถึง 80,000 คันและมีส่วนแบ่งการตลาด 30% ในตลาดฟิล์มกองแสงสำหรับรถ EV ค่ะซึ่งในปี2566มีรายได้620ล้านบาทนอกจากนี้ในปี2567ไฮคูยังมีแผนที่จะจับมือกับบริษัทเอเวอรี่เดนิสันจำกัดค่ะบริษัทจะจำหน่าย PPF อันดับ1จากอเมริกาเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้ารถพรีเมียร์และรถ EV ค่ะด้านคู่แข่งทางการค้าอย่างจีนค่ะที่เข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยมากขึ้นทางไฮคูก็ได้เตรียมกลยุทธ์ในการรับมือตรงนี้ไว้แล้วเพื่อให้ยังคงรักษามาตรฐานคุณภาพและส่วนแบ่งการตลาดในปี2567อีกด้วยค่ะตลาดรถยนต์นะคะในปี2023ในปีนี้นะคะคือจะบอกว่ายอดเนี่ยยอดออกรถน่ะยอดจำหน่ายรถยนต์เนี่ยค่ะตกลงไปร่วงไปกว่า 7% นะคะซึ่งผิดคาดมากถ้าเทียบกับต้นปีคือต้นปีเนี่ยยอดเติบโตแต่ว่าพอช่วงตั้งแต่เดือน3ต้นไปคือยอดตกก็คือผิดคาดหลายๆอย่างคือตลาดร่วงลงไป 7% แล้วก็ทำให้ยอดจำหน่ายรถยนต์เนี่ยตกไปกว่ารวมแล้วเนี่ยปีนี้น่าจะปิดอยู่ที่ 800,000 คันนะคะคือตกไปกว่าปีที่แล้วประมาณ 7% นะคะคือในปีนี้เทรนด์ของรถ EV กำลังมานะคะซึ่งเราอ่ะก็นำสินค้าที่เป็นเทรนด์แล้วก็เป็นกระแสก็คือเป็นฟิล์มกองแสงรุ่น Beyond Ceramic ของ Super Haikou นะคะแล้วก็ไฮคูเซรามิกแบล็คแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งที่เพิ่งออกใหม่คือเซรามิกบลูอัลฟาซึ่งเป็นทั้ง3รุ่นเนี่ยเป็นฟิล์มเซรามิกที่ไม่บอกสัญญาดิจิตอลต่างๆซึ่งในเทรนในปีนี้ค่ะเป็นรถ EV เนี่ยคือก็เราก็จะเน้นฟิล์มที่ไม่บอกสัญญาดิจิตอลแล้วก็เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ที่เป็นยุคดิจิตอลนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแน่นอนคือต้องการความร้อนสูงแล้วก็การรังสีอินฟราเรดได้สูงแล้วก็รวมถึงอายุการใช้งานคงทนยาวนานค่ะค่ะตอนนี้ลูกค้าสนใจเป็นฟิล์ม EV มากขึ้นใช่แต่ว่าถามว่าปีนี้ตลาดรถ EV ก็คือคิดว่าน่าจะปิดไปที่ 80,000 คันนะคะทางบริษัทลีวานิชอะครับเป็นบริษัทที่มีสินค้าอย่างเดียวก็คือเป็นฟิล์มกองแสงไฮคูมาประมาณสัก39ปีได้แล้วครับจนกระทั่งเมื่อปีที่ผ่านมาเราก็มองหาโอกาสในการพัฒนาธุรกิจในตลาดอื่นๆบ้างซึ่งเราก็มีความสนใจที่จะทำผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับด้านรถยนต์เพราะว่าเราก็มีฐานลูกค้าเก่าเรามองว่าการทำฟิล์มใสปกป้องตัวบอดี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในโปรดักที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็เราจากรีเสิร์ชของเราเนี่ยก็มองว่าตลาดเนี่ยมันเติบโตค่อนข้างชัดเจนครับเราก็เลยเหมือนลองหาแบรนด์ที่จะมาเป็นบิสเนสพาร์ทเนอร์กับเราได้เซจี้ที่ใกล้เคียงกับเราครับเราก็เลยได้รับเป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในการจัดจำหน่ายฟิล์มใสกันลอย BPF ครับในประเทศไทยลาวพม่าแล้วก็กัมพูชาผลิตภัณฑ์ Everly Denizen นะครับนอกจากที่จะมีฟีเจอร์เรื่องของ Beauty Features คือการให้ความเงางามแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่อง Physical Feature คือการให้ปกป้องตัวดูแลรถให้ไม่กันใช่กันลอยกันสะเก็ดกลิ่นกันอะไรพวกนี้ครับคือจะต้องบอกว่าไทคูเป็นฟิล์มกองแสงที่มีรุ่นให้เลือกเยอะที่สุดแล้วเราอะผลิตตามความต้องการของผู้บริโภคออกมาเป็นรุ่นเซกเมนต์ต่างๆถ้าเป็นฟิล์มออริจินอลเลยก็คือเป็นรุ่นออริจินอลซีรีส์คือรุ่นตั้งแต่แรกเริ่มเลย39ปีที่แล้วจะเน้นการความร้อนเป็นหลักนะคะแล้วก็รุ่นต่อไปจะเป็นเซรามิกแบล็คซึ่งตอนนี้ขายดีอันดับหนึ่งจะเป็นฟิล์มเซรามิกเงาน้อยใสเคลียร์จากภายในแล้วก็ดำจากภายนอกค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะไม่บอกสัญญาณดิจิตอลต่างๆแล้วก็จะมีรุ่นล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปในปีนี้จะเป็นเซรามิกบูอัลฟาคือเป็นจับกลุ่มตลาดรถซิ่งรถกระบะที่แบบเขาชอบฟิล์มใสๆอะค่ะฟิล์มใสสีฟ้าใสอะไรเงี้ยฟิล์มซิ่งอะค่ะอันนี้เราก็จะเอามาลอนช์ออกมาเพื่อแบบจับกลุ่มตลาด
กระบะแต่งหรือว่าเป็นรถแต่งไม่ใช่กระบะก็ได้ก็คือเป็นฟิล์มเซรามิกแบบใสแล้วก็เมื่อกี้ Beyond Ceramic ไปยังยัง แล้วก็รุ่นล่าสุดก็คือออกมาปีที่แล้วนะคะเป็นฟิล์มเซรามิกตัวท็อปของไฮคูชื่อ Beyond Ceramic จากแบรนด์ซูเปอร์ไฮคูนะคะซึ่งตัวเนี้ยก็มาทำตลาดค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างป๊อปปูล่าในกลุ่มรถ EVก็จริงๆก็เข้าไปที่ร้านหรือว่ามาที่งานก็ได้ครับแล้วก็จริงๆอยากให้ลองทดสอบตัวคุณภาพฟิล์มทดลองกับตัวเครื่องทดลองเลยครับแล้วก็ให้ความมั่นใจกับลูกค้าครับว่าเราหาค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับตลาด